เราไปทำความรู้จักสาวโสดคนนี้พร้อมกันครับพี่หมูพี่จิ๊กแล้วก็หนุ่มโสดอีก28คนครับระดับไฟได้ทุกเมื่อไปดูกันสวัสดีค่ะจอยค่ะสมบัติธนาสุดตาสอนค่ะอายุ28ปีค่ะตอนนี้เปิดคลินิกเสริมความงามอยู่ค่ะเปิดมา2ปีจะ3ปีแล้วค่ะหลักๆแล้วจะเป็นความงามเกี่ยวกับพวกโบท็อกซ์ร้อยไหมฟิลเลอร์จะไม่มีผ่าตัดศัลยกรรมใหญ่อย่างเงี้ยนะคะจะมีแค่แบบเติมเต็มดูแลเรื่องผิวค่ะเหตุผลที่มาเปิดคลินิกเสริมความงามเพราะว่า1เลยเราเนี่ยชอบทำผิวทำหน้าบ่อยมากมาเลือกที่จะเปิดคลินิกเองดีกว่าก็เป็นคนที่ชอบทำศัลยกรรมมากตอนนี้ที่ทำศัลยกรรมก็คือทำจมูกทำตาทำหน้าอกค่ะแล้วก็ไม่นับพวกที่ฉีดนะคะเพราะว่าถ้านับก็คือเยอะมากเราเริ่มเข้าวงการศัลยกรรมเนี่ยตั้งแต่เรียนอยู่ปี2ค่ะเหตุผลที่ทำเนี่ยก็เพราะว่าตอนนั้นคือหน้าไม่สวยกลุ่มเพื่อนจะแบบสวยน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่เราเป็นคนที่แบบไม่มีด้างหน้าแบบบานๆหน่อยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากทำกลายเป็นว่าน่าจะเสพติดเข็มด้วยทีขนาดไหนล่ะคะตั้งแต่ที่เราเปิดคลินิกเองใช่ไหมคะก็คือจะเข้าทุกๆ3วัน3วันเนี่ยจะต้องมีฉีดหน้าหรือต้องโดนเข็มต้องเจ็บตัวแม้กระทั่งบางทีเนี่ยหมอบอกว่ามันฉีดไม่ได้แหละคือมันเกินกำหนดแหละร่างกายมันรับได้แค่นี้เราก็จะต้องหาอะไรที่มันต้องฉีดอะค่ะอย่างเช่นหน้าเต็มแล้วเอามาฉีดไหล่เอามาฉีดต้นแขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะดริปวิตามินบ้างแหละหรือสกิดหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไหล่นี่คือฉีดตรงกล้ามเนื้อตรงนี้เพื่อที่จะให้มันดูคอยาวๆให้แบบมันดูกระชับขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแขนเนี่ยอยากให้แขนเล็กล่าสุดเพิ่งแก้จมูกมาได้2เดือนอยากจะแก้อีกแล้วก็อยากจะแก้หน้าอกด้วยตอนที่คบกับแฟนเก่าก็คือทำหน้าเยอะจนทะเลาะกันสมมติอาทิตย์เนี้ยเราเพิ่งฉีดปากมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะจุ๊บจะโดนปากอะไรไม่ได้พอเราก็บอกว่ารอสักอาทิตย์นึงก่อนพออาทิตย์หน้าปุ๊บปากหายเราก็ไปใส่หน้ามาอีกก็คือเขาก็แบบจะหอมจะจุ๊บอะไรก็คือไม่ได้เลยเพราะเราเติมทุกอาทิตย์ตอนนั้นเราก็ไม่เลิกทำเราก็ยังทำอยู่แล้วก็ไปง้อเอาอาจจะมีเวลาพักฟื้นอาจจะโดนหน้าไม่ได้ตรงนี้ให้เข้าใจกันนิดนึงก็จะมีระยะเวลาพักฟื้นอันหนึ่งอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าจุ๊บได้เต็มที่ค่ะถึงจอยจะติดศัลยกรรมแต่จอยก็อยากติดคุณเหมือนกันได้ไหมคะอย่าเพิ่งปิดไฟจอยนะคะโอ้โหนิดๆหน่อยๆฮะดับไป18คนโอ้เหลือ12คนอ่ะพี่จิ๊กนวรัตน์ฮะดูเรื่องราวของเธอนี่เรียกว่าชอบศัลยกรรมซะจนเปิดคลินิกเองเลยฟังเรื่องราวเธอแล้วเป็นยังไงฮะลูกจอยค่ะลูกเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญชาญชัยมาก เพราะว่าเก่งสุดไก่งานเพราะขนคนต้องงานเพราะแต่งนี่เลยเดี๋ยวเก็บไปใครเลือกเราเอาไปศัลยกรรมให้หมดเลยเนี่ยเอาไปฉีดหน้าให้หมดเลยนี่นี่รู้สึกแบ็คนี่จะรู้สึกว่าดีใจที่สุดแล้วท่าทางอะอะไรของมันไม่รู้ละฮะโอเครู้สึกดิ้นพูดอยู่คนเดียวอะแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะถ้าเปิดไฟไว้เนี่ยอาจจะได้จิ้มหน้าฟรีเพราะว่าเป็นของคลินิกนะใช่ชื่นชมเขานะชื่นชมเขาชื่นชมที่เขาเป็นคนที่กล้าเปิดถูกต้องเรื่องศัลยกรรมเรื่องการชอบนะอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าเสพติดนะเขาเรียกว่ารักสวยรักที่จะงามก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่จะมองเห็นตัวเองอ่ะมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นครับหมูว่าเป็นสิ่งที่ดีฮะชอบแต่ผมไม่แน่ใจว่าเอ๊ะหนุ่มๆปิดไฟไป18คนอารมณ์ประมาณว่าเหมือนรถที่ซ่อมไม่เสร็จทันทีจะขับจะขี่ก็เอ๊ะจะจุ๊บหน่อยก็อ้าปากเจ็บอ้าปากหายเจ็บจะหอมแก้มอ้าให้เจ็บแก้มเจ็บก็ทุก3วันน่ะนะอาจจะอ้าวแก่นมมาโอเคเดี๋ยวจะทำใหม่นะโอเคเอ๊ะจะจับแล้วจะเอ๊ะเป็นอะไรหรือเปล่าวะเหมือนรถซ่อมไม่เสร็จขับไม่ได้สักทีปิดไฟดีกว่ายังไงคุณมันยังไงฮะอันนี้ขยายเรื่องนี้หน่อยกับแฟนเก่าค่ะจริงๆแล้วก็คือบอกกันได้ไม่ใช่ว่าแบบไม่ให้จุ๊บเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าแบบเติมแล้วอาจจะแบบอาทิตย์หน้าหรือ2อาทิตย์ค่อยทำใหม่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่เราอยู่ในคลินิกพอเราเข้าไปปุ๊บเราก็อยากฉีดอยากเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้ามีแฟนมาด้วยกันหรือว่าแบบเอ้ยเธอไม่ต้องทำแล้วพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็หยุดได้จอยฮะมีส่วนไหนบ้างที่จอยยังไม่ได้ทำไม่มีค่ะทำหมดแล้วค่ะเอาหลักๆนะคะก็คือทำตาทำจมูกปากฉีดแล้วก็ทำหน้าอกค่ะทีนี้ลองมาดูหนุ่มๆซิว่าเกิดอะไรขึ้นฮะพลคุณดับไฟฮะครับก็จริงๆแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเข้าคลินิกแบบว่าสมมติผมจะไปแบบบำรุงหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าศัลยกรรมนี้ยังไม่เคยแต่รู้สึกว่าการที่ศัลยกรรมจะไปบางทีก็รู้สึกไม่โอเคเหมือนกันโอเคแต่ก็ไม่ติดนะครับแต่ก็ไม่โอเคเฉย
อ่ะเรามาดูบิ๊กกันบ้างบิ๊กคุณเปิดไฟไว้ครับคุณไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาหลังนี้น่าจะได้ฉีกบนหอกทุกเดือนแล้วครับโอเคเพื่อมีเพื่อนแล้วมีเพื่อนแล้วคุณกะตีซีเจ้าของคลินิกไปทำฟรีอะฮะคุณชั่วมากบิ๊กคุณไม่ได้ชอบเธอที่ตัวเธอเลยใช่ไหมเนี่ยไม่เขาน่ารักครับน่ารักน่ารักโอเคม่อนเป็นไงคนนี้ปกติผมเป็นคนที่ชอบผู้หญิงที่แบบรักสวยรักงามอย่างนี้อยู่แล้วครับก็คือแบบจุ๊บไม่ได้อะไรไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ใช่ปัญหายังมีอย่างอื่นให้ทำอีกครับนะโอเคอ๋อมันไม่ได้จบอยู่แค่ตรงนั้นมันยังมีอย่างอื่นอีกรักมองก็เพลินแล้วยังมีกอดยังมีกอดอะไรอย่างนี้ได้นะครับโอเคโอเคไอ้คุณดับไฟอ่ะก็จริงๆเรื่องทำศัลยกรรมครับไม่ได้ติดหรือว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันแตกเลยแต่รู้สึกว่าถี่ไปหน่อยครับก็สวยแล้วไม่น่าต้องเติมเพิ่มแล้วเดือนละครั้งเดือนละสองครั้งผมไม่ว่าครับโอเคโอเคอ่ะต้องคุยกับเบสหน่อยคนนี้ชอบเลยชอบครับคนนู้นคนนี้ในรอบข้างหูก็ดับไฟกันหมดนะฮะว่าเอ้ยทำสัญญกรรมเยอะเกินไปหรือเปล่านั่นคุณไม่มีปัญหาพยายามดับไปเลยผมไม่สนอ๋อบอกแล้วกับสาวโสดหน่อยไหมครับก็เขินโอ้เขินนานๆทีเนาะจะเห็นเบสเขินขนาดนี้น่ารักครับยิ้มก็น่ารักตาก็สวยครับตาหวานมากชอบครับโอ้เอาแล้วมาแรงออกตัวแรงเหลือเกินเห็นไหมฮะพี่หมูพี่จิ๊กหนุ่มๆก็มีความเห็นที่แตกต่างกันไปถูกต้องบางคนเขาก็ไม่ได้มีปัญหาจะสัญญากรรมจะกี่ร้อยกี่พันก็ได้นาจิตตังฮะบางคนก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรแต่รอบนี้ทำความรู้จักเธอให้มากขึ้นแล้วอย่าเพิ่งดับไฟจนกว่าผมจะให้สัญญาณนะครับไปดูกันจอยเนี่ยเป็นคนที่รักสะอาดมากจนถึงคาดว่าแฟนเนี่ยจะต้องนั่งฉี่เขาเข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บเราจะเดินตามเข้าไปดูเลยว่าเขานั่งหรือเปล่าผมส่วนตัวติดอยู่แค่2 อย่างครับแบบว่านั่งฉี่ไม่ได้เนี่ยครับคือแบบทุกคนต้องรู้ผมเล็งแม่นนะครับไม่เลอะแน่นอนฉี่ไม่เลอะแน่ใช่